ถ่ายทำกันมานานกว่า9เดือนพอปิดกล้องทั้งทีทั้งผู้จัดนักแสดงรวมถึงทีมงานของกองละครน้ำดีสร้างสรรค์สังคมอย่างหัวใจปฐพีค่ายทีวีซีนเขาก็เลยค่อนข้างจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะพระนางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแยมมัทธิราไม้พิรัตสายไหมมณีรัตน์วันวานอรุณภาอาเธอร์และอื่นๆอีกเพียบที่ขอปล่อยของออกมาวาดลวดลายโชว์อารมณ์แฮปปี้และความสนิทสนมภายในกองถ่ายกันสุดฤทธิ์แม้งานนี้จะขาดพระเอกของเรื่องอย่างพี่ปอทฤษฎีไปแต่เรียกว่าปาร์ตี้สั่งลาครั้งนี้ไม่มีวันกล่อยใครรักป่ารักต้นไม้ต้องรอชมบู๊ดุเดือดรักธรรมชาติเรื่องนี้ได้ไม่มีผิดหวังค่ะจริงๆวันนี้เราถ่ายเป็นคิวสุดท้ายเลิกปิดกล้องปุ๊บก็มาดีเลยต้องมีพี่ปอด้วยนะคะแต่ว่าพี่ปอของเรามีความแน่วแน่นะคะตอนนี้บินไปปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้บู๊ในเมืองด้วยนะครับอันนี้บู๊ในป่าครับผมนะฮะต้องบอกว่าลำบากแต่สนุกครับผมต้องหัวใจปฐพีนะคะก็เป็นละครที่เป็นละครที่ดีมากนะครับให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้เยอะมากละครน้ำดีอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับกับหัวใจปฐพีครับผม